ใช่สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านผู้การสวัสดีนะครับบอยกับน้องกรนะครับผมครับท่านผู้การเมื่อก่อนจะไปเรื่องที่นัดหมายพูดคุยจะบอกว่าเมื่อวานผมเจอไม่รู้ว่ารูปแบบใหม่ไหมตะกี้คุยกันหลังไมค์เมื่อวานเป็นสายคอลเซ็นเตอร์นะผู้การแล้วก็โทรมาเบอร์ผมเนี่ยเบอร์บอยเนี่ยแล้วก็รับสายแล้วก็บอกเป็นอัตโนมัตินะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุที่ยังไม่ได้รับและถูกตีกลับกรุณาตรวจสอบติดต่อโอเปอเรเตอร์กด1โอ้มาใหม่มั้ยครับแบบนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยฮะครับผมน่าจะใหม่นะฮะคือจริงๆรูปแบบคล้ายๆของเดิมเพียงแต่ว่าพอเราใช้ตัว SMS เนี่ยปิดกั้นเขาก็เลยใช้วิธีการโทรโดยตรงผ่านทาง VoIP นะครับ VoIP นี่ก็คือหมายถึงว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถโทรข้ามประเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าหลังจากเนี้ยพอหลังจากที่เราคุยกับเขาทำตามขั้นตอนเนี่ยกระบวนการหลอกก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือการหลอกตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับเรื่องที่จะพูดคุยกันนะครับก็คือว่ามีการหลอกที่จะเอาข้อมูลบัตรเครดิตอย่างเช่นถ้าเกิดคุยกันเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามีพัสดุใช่ไหมทำให้มันดูเหมือนน่าเชื่อถือค่ะถ้าให้เราเอาข้อมูลบัตรเครดิตไปนะครับแล้วก็เลข3ตัวที่อยู่ด้านหลังบัตรก็จะทำให้เขาได้ข้อมูลตรงนี้แล้วสามารถไปทำธุรกรรมในโลกออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้แจ้งไปทางกสทช.นะครับ1200ซึ่งกสทช.เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยมาจากที่อินเทอร์เน็ตจากประเทศไหนก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คุยกันว่าอาจจะต้องวางมาตรการเข้มในเมื่อเราไม่สามารถระบุตัวตนได้ก็ไม่ควรที่จะมาทำธุรกรรมในประเทศไทยเราได้ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องจำเป็นต้องบอกผู้ให้บริการในประเทศไทยตัดการเชื่อมต่อกับประเทศพวกนี้นะครับถ้าเขาฟิลเตอร์ให้เราไม่ได้ครับถ้าผู้การแต่สมมติขอตั้งสังเกตนะครับที่ก็สงสัยคือช่วงเนี้ยผมซื้อของออนไลน์บ่อยจะ F ต้นไม้ F อะไรก็แล้วแต่จะส่งวันละหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือว่าคิดเยอะไปไหมเขาไปจับจุดตรงเนี้ยว่าคนคนนี้เนี่ยมีการซื้อของและรับพัสดุรายวันเนี่ยวันละ2รอบ3รอบหรือวันละรอบก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจึงใช้วิธีการบอกว่าผมมีพัสดุตกค้างมันเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันแค่บังเอิญคือตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเขาไม่มีข้อมูลการตลาดขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่เขาใช้วิธีการหวานแหเลยนะครับตกไปหา100คนมีคนเชื่อ1คนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเพราะเวลาเขาหลอกเนี่ยเขาหลอกกันเยอะมากนะครับไม่ใช่คนไม่ได้เจาะจงมาหาเราครับก็คือหวานแหไปเจอบางทีตำรวจเองก็ยังได้รับนะครับไม่ใช่ไม่เคยได้รับคือไม่ละเว้นถ้าเขาเจาะจงได้คงไม่ส่งหาตำรวจเอาไว้กันเถอะครับแต่ผมก็ให้ทีมงานไปดำเนินการทุกเคสนะครับแต่ว่าความยากของมันก็คือว่ากลไกการระบุตัวตนในจุดเรื่องเทคโนโลยีพวกเนี้ยมันยังค่อนข้างที่ไม่มีประสิทธิภาพเวลาเราพัฒนาเทคโนโลยีมาเรามองแค่มุมเดียวว่าขอให้มันเวิร์กให้มันใช้งานมีประสิทธิภาพพอแต่ไม่ได้มองในมุมกลับว่าถ้าถูกไปใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยเราจะระบุตัวตนผู้กระทำความผิดได้อย่างไรอันนี้มันเป็นปัญหาที่เอกชนเนี่ยเขามองแค่มุมเดียวมองแค่มุมธุรกิจเก็บเงินได้จบถือว่าหมดหน้าที่แล้วนะครับนี่คือปัญหาที่เรากำลังคุยกันครับผู้การก็นั่งสงสัยเพิ่มด้วยความที่สงสัยจริงเพราะว่าอันนี้อย่างกสทช.ประกาศก่อนหน้านี้ให้ค่ายมือถือทุกค่ายในไทยช่วยการบล็อก SMS เหล่านี้แต่ทำไมมันยังมีหลุดรอดมาได้หรือว่ามิจฉาชีพมันก็พลิกไปอีกหนีเราไปอีกอย่างนี้นะครับก็คือว่าพอเราไปคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางบช.ไซเบอร์เราเป็นคนจุดประเด็นมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามันเป็นปัญหาหลักที่ประชาชนถูกหลอกลวงคุยกับกระทรวงดิจิทัลคุยกับกสทช.จนมานำทำมาสู่เรื่องของการหารือกันวางมาตรการในเรื่องของการปิดกั้นในเบื้องต้นนะครับอันนี้การปิดกั้นถามว่าทำไมมันไม่ 100% คือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าการส่ง SMS เนี่ยมันมีการขายบริการเป็นทอดๆออกไปเราในประเทศไทยเราจะมีผู้ให้บริการ5ค่ายหลักนะครับ DTAC AS True NT นะครับที่เป็นการรวมระหว่าง TOT กับ CAP แล้วก็ของ 3BB นะครับที่เป็นเจ้าหลักในเรื่องของ SMS พอหลังจากเจ้าพวกเนี้ยเขาได้รับใบอนุญาตจากกสทช.เขาก็ไปขายให้พวกให้บริการรายย่อยถัดออกไปอีกชั้นหนึ่งอ๋อไปเช่าช่วงบริษัทพวกนี้นะครับเ
ขาก็มีการเอาไปขายให้กับลูกค้าอีกชั้นหนึ่งคราวนี้พอมันขายกันเป็นทอดๆแบบนี้เนี่ยการที่จะไประงับไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตั้งว่า one time password หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบงค์ทั้งหลายเนี่ยจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่น่าเชื่อถือนะครับพวกนี้จะไม่มีการปิดกั้นไม่มีการบล็อกนะครับกลุ่มที่เหลือเป็นเรื่องของการที่จะไปใช้เรื่องทั่วไปอาจจะเป็นโฆษณาเราก็จะมีบริการดอกจัน137ว่าถ้าลูกค้าไม่อยากจะรับกดดอกจัน137แล้วก็บอกว่าเราไม่รับโฆษณาค่ะคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่ามันมีช่องว่างระหว่างอันที่ดีกับอันที่โฆษณาบางครั้งเนี่ยคนร้ายใช้ช่องทางของการที่ไปใช้ช่องทางที่มันเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือแฝงโฆษณาเข้าไปมันเลยมีการหลุดออกมาพอเห็นภาพใช่ไหมฮะค่ะค่ะเพราะงั้นปัญหาเราก็คือเราก็จะต้องไปไล่ไปเยี่ยมเลยอาทิตย์ที่แล้วก็จะได้ยินท่านเลขาเนี่ยนะครับรักษาการเลขากสทช.ท่านก็บอกว่าถ้างั้นเราไปเยี่ยมชมกิจการของคนพวกนี้เลยว่ากลไกเขาเป็นยังไงเขาทำแบบไหนทำไมมันยังหลุดได้แล้วถ้ายังไม่สามารถทำอะไรได้ก็จำเป็นต้องยกเลิกใบอนุญาตนะครับก็คุยกันถึงขั้นนั้นโอ้โหใช้มาตรการเข้มเลยนะค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้เรื่องของการบล็อกได้ 100% เพียงแต่ว่าอาจจะลดน้อยลงเพราะว่ามันก็แฝงมากกับของดีใช่เพราะว่าการสังเกตนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะคะผู้การก็คือก่อนหน้านี้ก่อนได้รับ SMS คุณได้รับเงิน 1,000 บ่อยมากอันนี้บ่อยมากคือก่อนต้องลบทุกวันลบทุกวันเนี่ยค่ะแต่ว่าพอมีเรื่องการร้องเรียนแล้วก็การขอความร่วมมือเรื่องของ SMS เนี่ยก็มันก็หายไปนานๆจะโผล่มาทีนึงแต่ว่านี่แหละอย่างที่บอกเขาปรับรูปแบบเร็วมากก็จะเจอเหมือนพี่บอยอย่างนี้เลยโอ้โหมันใช่ครับมันเป็นเรื่องที่แบบเหนื่อยใจมากเลยครับตรงนี้อยากจะฝากเรียนเลยพี่น้องประชาชนว่าเจอรูปแบบแบบนี้นะครับก็อยากให้ช่วยกันแจ้งเข้าไปที่กสทช.เพื่อจะได้มีข้อมูลแล้วเราจะได้เดินหน้าดำเนินการต่อนะครับถ้าไม่มีข้อมูลจากประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้สำคัญมากบอกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามรายการเราเนี่ยกอนเคยอัปเดตไปแล้วเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วอะค่ะท่านผู้การคือกอนเนี่ยอยู่ๆเนี่ยนอนอยู่6โมงเช้าเนี่ยมี SMS เข้ามาเลยว่าบัตรเครดิตที่ใช้อยู่เนี่ยถูกรูดซื้อบัตรครั้งซื้อการ์ดเกมที่ต่างประเทศเนี่ยครั้งละพันแบบปั้ง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 อย่างนี้เลยค่ะต่อเนื่องกันใช่ๆต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนกับมันยังคนไม่เยอะพอกอนก็ตกใจแล้วก็ให้หลานโทรเข้าไปที่ระบบธนาคารเนี่ยเขาก็บล็อกให้เลยแล้วก็บอกว่าเว็บให้ทุกอย่างไม่ต้องอะไรแล้วก็ส่งบัตรใหม่มาให้ทิ้งไปเลยอันนั้นก็คือจัดการง่ายแต่ว่าพอมันเยอะไงตอนนี้เข้าใจว่าธนาคารเขาก็พยายามจัดการอยู่แต่ว่ามันเจอเยอะมากอ่ะอันนี้คือต้องรีบบอกรีบแจ้งทุกคนจะได้ระมัดระวังตัววันนั้นในรายการก่อนก็แชร์อยู่นะแต่อาจจะแบบไม่ได้ลงเฟซหรือว่าเป็นพับบิกอะไรมากไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะมาเป็นประเด็นใหญ่อะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นหมื่นใช่ใช่ล่าสุดตอนนี้ตัวเลขกลมๆผู้เสียหายที่โดนหักเงินจากบัญชีไม่ว่าจะรูปแบบใดตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะท่านผู้การก็ยังใกล้เคียงกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มีการแถลงข่าวไปก็คือเป็นหลักหมื่นนะครับแล้วก็ความเสียหายก็130กว่าล้านนะครับเนื่องจากว่าทางธนาคารเนี่ยพอหลังจากทราบเรื่องตรงนี้มีการคุยกันแล้วก็วางมาตรการในการเฝ้าติดตามเรื่องธุรกรรมที่ผิดปกติโดยเฉพาะมาจากต่างประเทศก็จะเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นแล้วในเบื้องต้นเนี่ยธนาคารก็ออกค่าใช้จ่ายอะไรให้คืนให้กับประชาชนทันทีโดยยังไม่ต้องไปดูนะครับว่าเงินตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ผู้เสียหายเองอาจจะประมาทเลอะเลอะหรืออะไรเองเนี่ยนะครับเขาไม่ไปสนใจตรงนั้นเขาคืนให้ก่อนเลยนะครับแล้วในส่วนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานที่จะขอข้อมูลจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของพูดคุยโดยตรงที่อยู่ต่างประเทศนะครับทางวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดที่เป็นตัวกลางก็เป็นคนแค่เหมือนกับมองเห็นข้อมูลเฉยๆว่ามีการพูดคุยกันนะครับแล้วธนาคารต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไปคุยกับร้านค้าที่มีการรูดบัตรว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่มีการรูดบัตรไปเนี่ยเขามีการปฏิเสธการจ่ายเงินมานะครับร้านค้าตรงนั้นก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับว่าคนที่มารูดบัตรเขาเอาไปใช้เนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นหลักฐานในการหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไปครับก่อนหน้านี้เห็นตอนแถลงจำได้ว่าเหมือนกับว่ามีคนไทยน่าจะมีส่วนร่วมด้วยตรงนี้มีความคืบหน้าไหมครับท่าน
ในส่วนตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นบัตรที่อยู่ในเมืองไทยนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานเราเนี่ยก็คิดว่าในส่วนของเมืองไทยเองก็น่าจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการที่จะไปเป็นเป้าหมายที่ต่างประเทศได้เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีกระบวนการที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่จะต้องรู้กลไกอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ส่งไปขายในตอนที่คุยกันเนี่ยก็จะมีสันนิษฐานไว้ 3-4 ข้อนะครับอันที่1นะครับก็ที่คุยกันไปก็คือว่าเราเชื่อว่าอาจจะเกิดจากการถูกปักไว้แล้วมีข้อมูลรั่วไหลจากไอ้ตัวที่เราไปปลูกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ในเมืองไทยอะไรก็ตามเอาง่ายๆว่าเราไปซื้อแล้วเราผูกปักไว้เพื่อความสะดวกเนี่ยนะครับแค่ไม่ต้องว่ามีคนแฮกนะครับแค่พนักงานที่เขาดูฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปขายเนี่ยมันเป็นไปได้ถูกไหมฮะแล้วตรงนี้เรากำลังเอาข้อมูลจากลูกค้าทั้งหมดมาดูว่าลูกค้าค่ายไหนที่โดนกันเยอะใช้สมัครออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะดูว่าตรงจุดไหนน่าจะเป็นประเด็นปัญหาจุดที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงเอาข้อมูลโดยตรงเลยอย่างเมื่อสักครู่ที่คุยกันใช่ไหมฮะว่ามีการโทรมาแล้วก็บอกพัสดุยังไม่ได้สุดท้ายมันจะนำไปสู่เรื่องของการให้จ่ายเงินจำนวนไม่เยอะอาจจะ30 กว่าบาทเป็นค่าพัสดุแล้วเขาไม่ได้ต้องการเงินตรงนี้30 บาทเขาต้องการบัตรเครดิตพร้อมกับไอ้ตัวเลข3 ตัวด้านหลังบัตรเราเพื่อเอาไปทำธุรกรรมต่อนะครับหรืออาจจะมีรูปแบบที่เป็นร้านค้าที่ขายของราคาถูกมากให้เรากรอกข้อมูลบัตรเครดิตอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ของจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะหลอกลวงเงินไม่กี่ตังค์แต่เขาต้องการที่จะขโมยข้อมูลบัตรเครดิตตรงนี้ไปใช้นี่คือรูปแบบที่คนร้ายเขาใช้กันนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วโดนพนักงานที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยแอบขโมยหน้าบัตรหลังบัตรของเราไปด้านหลังบัตรก็คือเลข3 ตัวเพราะงั้นข้อมูลตรงนี้พอมันครบมันก็หมายความว่าเขาสามารถเอาไปทำธุรกรรมออนไลน์ได้โดยเฉพาะวงเงินน้อยๆมันก็ไม่มี OTP มาแจ้งเตือนก็เลยทำให้เกิดปัญหามากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นปัญหาหลักเลยก็คือว่าทางธนาคารเขาตรวจพบว่ามีพฤติการอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้การสุ่มหมายเลขบัตรแล้วก็โจมตีนะครับการสุ่มหมายเลขบัตรเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับ แต่เนื่องจากว่ามันจะมีร้านค้าอีกประเภทหนึ่งที่เป็นร้านค้าที่เขาเหมือนกับว่าไม่มีระบบ security ที่สูง แต่เขายอมรับผิดชอบความเสียหายเองร้านค้าพวกนี้จะเป็นร้านค้าที่ให้บริการเช่นขายไอเทมเกมหรืออะไรต่างๆคือเขาไม่ได้มีของที่เขาจะต้องเสียออกไปเพราะงั้นเขารับความเสี่ยงได้ถ้ามีคนมารูดบัตรแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของที่แท้จริงเขาก็ยอมคืนเงินให้นะครับเพราะงั้นเขาก็จะจำกัดวงเงินไว้จำนวนน้อยๆอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยนะครับว่า30 บาทไม่ถึง100 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้กับร้านค้าที่ไม่มีระบบ security พวกนี้มันใช้แค่ตัวหมายเลขไอ้ตัว16หลักที่อยู่ด้านหน้าบัตรกับวันที่หมดอายุเท่านั้นนี่คือจุดสำคัญเลยที่เกิดปรากฏการณ์ที่ทำไมโดนโจมตีกันเยอะมากแต่คนที่โดนเนี่ยมีหลายกลุ่มอย่างที่นำเรียนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันหลายๆกลุ่มนะครับมันก็เลยทำให้คนสับสนว่าเอ๊ะบางคนก็ไม่เคยที่จะเอาบัตรไปใช้อะไรเลยแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองสีเขียวไม่เคยเอาไปใช้ทำไมก็ยังโดนอันนี้คือคำตอบครับว่าทุกรูปแบบที่พอเรามาประชุมคุยหารือกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็พอมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตอนนี้เนี่ยมาตรการที่ออกมาก็คือทางธนาคารเนี่ยออกมาดำเนินการให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบความผิดปกติแล้วก็ระงับทันทีเมื่อเจอพฤติการที่ผิดปกติอันที่สองก็คือชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหายไม่เกิน5 วันหลังจากที่มีการตรวจสอบนะครับมาตรการสุดท้ายก็คือแนะนำว่าถ้าลูกค้ายังไม่สบายใจวิธีการง่ายที่สุดณวันนี้นะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตั้งวงเงินในบัตรของเราไว้นะครับอย่างบางธนาคารเนี่ยเขาจะมีกลไกที่ค่อนข้างดีเขาจะเขียนไว้เลยว่าวงเงินในประเทศกับต่างประเทศแยกกันเราไปตั้งวงเงินใช้จ่ายที่ต่างประเทศเป็น0 บาทเลยค่ะนะครับก็คือไม่ให้ใช้เลยค่ะนะครับแต่บางธนาคารเนี่ยเขาอาจจะไม่มีของต่างประเทศมีแค่ในประเทศอย่างเดียวคืออาจจะเป็นวงเงินรวมครับ
พราะฉะนั้นถ้าเป็นในประเทศเองเนี่ยบางธนาคารเนี่ยเราตั้ง10บาทไม่ได้เราอาจจะต้องตั้งเป็น1บาทอย่างเงี้ยขั้นต่ำสุดเวลาเราจะใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราก็ค่อยไปเปิดจาก1บาทเป็นยอดเงินที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ค่อยทำธุรกรรมจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น1บาทก็คือต้องยอมเหนื่อยนิดนึงถ้าเราอยากที่ว่าหน่อยนึงครับครับถ้าการมีคุณผู้ฟังถามเข้ามากรณีแบบนี้เป็นไปได้ไหมคุณผู้ฟังบอกว่าตัวคุณผู้ฟังเนี่ยไม่เคยผูกบัตรเครดิตกับที่ไหนเลยแต่จู่ๆวันหนึ่งมีข้อความส่งมาทางไลน์บอกว่าบัตรเครดิตของคุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาว่ามีรายการใช้จ่ายซื้อของเนี่ย 3,900 กว่าบาทมันเป็นไปได้ไหมฮะอันนี้คือรูปแบบของการโดนขโมยข้อมูลหรือว่าอะไรฮะอันนี้คือน่าจะเป็นรูปแบบของการหลอกลวงฮะก็คือเขาคิดว่าถ้าเราเป็นลูกค้าบริษัทพวกนี้เห็นข้อความนี้แล้วเราจะตกใจแล้วเราก็จะรีบไปกดปุ่มตามอะไรที่เขาหลอกต่อแต่ถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยเราไม่เคยใช้เลยเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าไอเนี้ยหลอกเราละนะครับอย่างเช่นผมสมมติผมเนี่ยไม่เคยใช้เครือข่าย Apple ไม่เคยมี Apple ID ค่ะวันนึงมาหลอกลวงผมว่าApple ID ของคุณมีปัญหาต้องรีบเข้าไปแก้ไขผมก็รู้แล้วไอเนี้ยคือมันหลอกลวงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนที่ไม่เคยทำบัตรเลยเนี่ยแล้วมีคนมาบอกว่าบัตรเครดิตคุณมีวงเงินนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเขาหลอกลวงมานะครับแต่ถ้าอยากจะมั่นใจไม่สบายใจโทรไปคุยกับธนาคารนั้นโดยตรงว่าเราเป็นลูกค้าเขามันมีข้อความอย่างนี้มาเดี๋ยวธนาคารเขาจะแจ้งเองครับให้ส่งหลักฐานไปให้ดูแล้วจริงๆเนี่ยวิธีการดูก็ดูไม่ยากนะครับว่าอีเมลที่มาเนี่ยมาจากธนาคารที่แท้จริงหรือไม่ถ้ามาจากธนาคารที่แท้จริงเราจะเห็นเลยว่าเป็นอีเมลที่เป็นโดเมนเนมของธนาคารนั้นๆ จะไม่ใช่ .com .gmail อะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่พวกนั้นนะครับผมเคยเจอด้วยตัวเองครั้งหนึ่งครับกรณีหักเงินจากบัตรเครดิตภาคธุรกิจแต่นี่บอกเลยต้องชมเชยคือแบงก์กรุงไทยประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วจู่ๆก็มีเจ้าที่แบงก์โทรมาหาผมนะคุณธนบุการบอกว่าเอ๊ะคุณสมศักดิ์คุณได้มีการรูดซื้อของจำนวน1ดอลลาร์ที่สหรัฐไหมเป็นเงินประมาณ35บาทนะตอนนั้นแล้วบอกไม่เพราะว่า1ตัวเราอยู่เมืองไทย2เรายังไม่ได้ไปสหรัฐเลยเขาบอกโอเคคุณหักบัตรทิ้งระบบเราตรวจเจอแสดงว่ามิจฉาชีพเนี่ยกำลังพยายามที่จะใช้บัตรเครดิตของคุณแต่ระบบเราเจอก่อนตรวจจับเจอก็เลยบล็อกไว้ก่อนนี่ใช่ไหมคะแสดงว่าอย่างกรุงไทยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ระบบดีพอสมควรเลยถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าคนที่โทรมาแจ้งอย่างนี้เนี่ยเป็นธนาคารจริงหรือไม่เจอแผงซ้อนแผงเข้าไปอีกคือบอกให้เราตัดบัตรทิ้งเลยเนี่ยเราใช้บัตรนั้นไม่ได้เลยแต่เขายังใช้ได้อยู่แล้วถ้าเกิดธนาคารยังไม่ได้อายัดให้เราเนี่ยไม่ใช่ธนาคารที่แท้จริงเนี่ยเราคิดว่าอายัดแล้วเขาก็ยังใช้ได้ต่อแล้วถ้าเรารีบทิ้งหรือตัดทิ้งเดี๋ยวเราจะไปคอนเฟิร์มตัวเองกับธนาคารไม่ได้นะคะจะเย็นๆอย่าเพิ่งทิ้งนะแล้วแสดงว่าเอาจุดที่เราตกใจนะมาเป็นจุดได้เปรียบเรามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องปฏิบัติตามเพราะว่าเขาหวังดีเขาเจอเขาตรวจเจอโอ้ไม่ใช่รูปแบบอุ้ยแซมคุณฟังแล้วมีสติจริงเราต้องคอสเช็คทุกครั้งนะครับในโลกออนไลน์ต้องไปแตะกับโลกออฟไลน์ให้ได้เมื่อมีการหลอกลวงมาเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องจำเลยก็คือว่าคุณชื่ออะไรครับขอเบอร์โทรกลับแล้วเราโทรกลับไปคุยเราถึงจะมั่นใจได้ว่าเบอร์ที่ติดต่อได้เพราะตอนนี้มันเทคโนโลยี VoIP เนี่ยมันปลอมเบอร์ได้นะครับก็คือปลอมเบอร์เป็นเบอร์ธนาคารได้แต่ถ้าเราโทรกลับไปเบอร์นั้นมันจะไม่ใช่คนคนนี้เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีทักษะในการรับมือว่าทุกอย่างต้องคอสเช็คหมดใครจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินอยากจะซื้อของออนไลน์แม่ค้าขอเบอร์โทรกลับผมโทรกลับไปคุยด้วยผมสบายใจกว่าว่ายืนยันตัวตนได้นะครับอยากไปยืมเงินโทรกลับไปคุยกับเพื่อนเลยไม่ต้องไปเกรงใจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับขอให้ไปแตะเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทยตำรวจไทยพร้อมที่จะไปสืบสวนจับกลุ่มให้นะครับไม่ยากครับครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วได้ความรู้มากๆเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามกันเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวจะทยอยตอบแล้วให้ข้อมูลนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะผู้การคะครับผมยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดี